สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักวันนี้เป็นวันที่2ของเทศกาลเจมีพรรคพวกหลายต่อหลายคนลงไปกินเจที่ภูเก็ตบางคนก็ลงไปที่เมืองตรังซึ่งตามปกติพอถึงเทศกาลเจที่เมืองตรังผมจะต้องลงไปที่เมืองตรังอย่างน้อย3วันวันที่เขาแห่เจ้าก็จะได้เห็นอะไรต่ออะไรหลายต่อหลายอย่างซึ่งแสดงอภินิหารของม้าทรงอย่างเช่นโถมตัวลงไปในกอซึ่งมีหนามในกอไม้ซึ่งมีหนามต่างๆแหลมๆผมก็เคยไปดูในสมัยแรกๆตอนที่เมืองตรังเขามีเทศกาลกินเจตอนนั้นก็เด็กๆพวกลูกของคุณสุรินทร์พวกนี้ยังหนุ่มอยู่เฮ้ยยังเด็กอยู่ไม่ใช่เด็กมันหนุ่มหนุ่มเดี๋ยวนี้หนุ่มครับแต่ก่อนยังเด็กผมก็บอกว่าเอ้าลองไปทำดูสิเขาบอกว่าไงรู้ไหมเด็กๆอ่ะลูกๆของสุรินทร์เขาบอกให้กงลงไปก่อนดิแล้วเดี๋ยวจะตามไปแหมมันเข้าใจพูดเดือเกินนะครับเราก็สนุกสนานกันในตอนนั้นในเทศกาลกินเจทั้งสองแห่งนะครับทั้งภูเก็ตและก็ตรังนั่นก็เป็นแหล่งซึ่งคนที่จะไปเที่ยวในเทศกาลเจแล้วก็ถือศีลกินเจไปด้วยก็จะเป็นแหล่งที่ท่องเที่ยวในระหว่าง9วัน9คืนในเทศกาลนี้นะครับมาพูดกันถึงเรื่องญี่ปุ่นซึ่งพูดค้างอยู่เมื่อวานนี้ว่าผมดูพลุเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ออกเดินทางจากเมืองสึจิราซึ่งเป็นเมืองที่เขาจัดเทศกาลพลุเป็นประจำทุกปีมีการประกวดคนทำพลุทั่วประเทศญี่ปุ่นแล้วก็มีรางวัลจากนายกรัฐมนตรีรางวัลจากสมาคมการทำพลุสวยงามหลังจากชมจนกระทั่งเป็นที่ประทับตาประทับใจแล้วก็ขึ้นรถเดินทางอีก2ชั่วโมงมาอย่างนิโก้เมืองนิโก้นี่คนก็คงจะรู้ดีว่าเป็นเมืองภูเขาซึ่งมีน้ำตกที่สูงที่สุดน้ำตกนั้นจะตกลงมาจากหน้าผาแล้วก็จนถึงพื้นล่างนั้นมีความสูงประมาณ100เมตรได้หรือร้อยกว่านิโก้นั้นเป็นเมืองที่เรียกว่าเมื่อสมัยสงครามโลกครั้งที่สองสงบลงทางอเมริกันได้เข้ามาเรียกว่ายึดครองญี่ปุ่นอยู่ชั่วระยะหนึ่งในช่วงนั้นเมืองนิโก้เนี่ยจะเป็นที่พักผ่อนของทางทหารอเมริกันที่มีหน้าที่เข้ามายึดครองญี่ปุ่นในช่วงนั้นช่วงหลังสงครามแล้วญี่ปุ่นก็แพ้อเมริกันก็เข้ามาจัดระเบียบอะไรต่างๆนานาอย่างเช่นบอกว่าจักรพรรดิเป็นลูกพระอาทิตย์ทางนายพลแมคอาเธอร์ท่านก็บอกว่าไม่ใช่อย่าโฆษณาว่าพระเจ้าจักรพรรดินั้นเป็นลูกพระอาทิตย์เพราะว่าตามความเป็นจริงพระเจ้าจักรพรรดิก็คือคนธรรมดาแต่ได้ครองราชติดต่อกันมาเป็นระยะเวลานานเพราะฉะนั้นความเชื่อว่าลูกพระอาทิตย์เนี่ยเลิกจะได้ส่วนทหารเป็นใหญ่ทางแมคอาเธอร์ก็ไม่ให้ญี่ปุ่นมีการเรียกว่าไม่มีทหารแต่ก
ากรณ์นี้ญี่ปุ่นเป็นเมืองทหารพอแมคอาเธอร์เข้ามาญี่ปุ่นแพ้ก็ไม่มีทหารเรียกว่ากระทรวงกลาโหมทัดบวงทวงกรมกองอะไรต่างๆนานาที่เป็นทหารไม่มีทั้งสิ้นงบประมาณที่ญี่ปุ่นได้มีนั้นก็เป็นงบประมาณที่ทุ่มเทไปทางด้านอุตสาหกรรมก็เลยทำให้ญี่ปุ่นนั้นมีอุตสาหกรรมที่เท่าเทียมกับอเมริกาซึ่งเป็นผู้ชนะเราก็ลองคิดดูว่าผู้ชนะนี้ได้กลายเป็นผู้แพ้ทางเศรษฐกิจไปในตอนหลังเริ่มแรกตอนสงบสงครามใหม่ๆนั้นญี่ปุ่นไม่มีอะไรจะกินครับแมคอาเธอร์ต้องขนอาหารจากเมืองอเมริกามาเลี้ยงดูประชาชนญี่ปุ่นเด็กที่เกิดหลังสงครามมีนมกินครับแทนที่จะกินน้ำเต้าหู้อย่างที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายกินกันมาตลอดชีวิตก็มีนมมีขนมปังมีอะไรต่ออะไรที่ทำให้เด็กเติบโตขึ้นมาไม่เตี้ยแคระเหมือนกับสมัยปู่ย่าตายายจะเห็นได้ว่าญี่ปุ่นที่เกิดหลังสงครามหลังปี2488เป็นต้นมาเนี่ยจะมีรูปร่างไม่เตี้ยแคระเหมือนกับญี่ปุ่นรุ่นก่อนๆเราให้ฉายาญี่ปุ่นกันว่าไอ้เตี้ยแต่ทุกวันนี้เราต้องเปลี่ยนฉายาให้ญี่ปุ่นนะครับต้องเรียกไอ้สูงเพราะว่าเขาสูงทัดเทียมกับคนที่อื่นทั้งเป็นคนเอเชียด้วยกันแล้วก็มีอยู่หลายต่อหลายคนที่สูงใหญ่เท่าๆกับฝรั่งเพราะว่าอาหารจากอเมริกาที่นายพลแมคอาเธอร์มาปรนเปรอให้แก่เด็กที่เกิดหลังสงครามนั่นเองก็ทำให้ญี่ปุ่นนั้นเปลี่ยนแปลงรูปลักษณะจากไอ้เตี้ยกลายเป็นคนที่สมส่วนแต่ที่ยังไม่เหมือนกับฝรั่งทั่วไปก็คือว่าโครงกระดูกโดยเฉพาะช่วงขาของฝรั่งนั้นเขาตัดตรงแต่ขาของสาวญี่ปุ่นเนี่ยร้อยทั้งร้อยจะมีคดโค้งบ้างเล็กน้อยไม่ตรงจะมีเป็นส่วนน้อยเหลือเกินที่เรียกว่าเป็นลูกครึ่งหรือพ่อแม่ไม่ได้เลี้ยงเข้ากับเอวเหมือนอย่างแต่ก่อนก็จะมีขาที่สวยงามนั่นก็เป็นเรื่องของอเมริกันที่ได้เข้ามายึดครองญี่ปุ่นแล้วก็ทำให้ญี่ปุ่นเนี่ยได้ปรับเปลี่ยนการกินให้เป็นตามแบบตะวันตกสำหรับเด็กๆขึ้นมาก็เลยทำให้ญี่ปุ่นในปัจจุบันนี้รูปร่างก็เหมือนกับคนเอเชียคนเอเชียนี่ก็เป็นเรื่องดีแต่เป็นเรื่องที่คนทั้งหลายเขาบอกว่าอเมริกันชนะญี่ปุ่นจริงแต่มาแพ้ญี่ปุ่นทางด้านเศรษฐกิจเรื่องนี้เป็นอย่างไรก็ลองคิดกันดูก็แล้วกันนะครับผมไปนอนที่นิโก้โรงแรมนี้ชื่อเป็นญี่ปุ่นเป็นเรียวกังครับเป็นโรงแรมแบบญี่ปุ่นนอนกับพื้นมีฟูกรองรับอย่างที่เรียกว่าฟูตองห้องที่ไปนอนนั้นมีสองห้องด้วยกันเป็นห้องชุดห้องหนึ่งสำหรับเก็บเสื้อผ้าอะไรต่างๆนานาแล้วก็มีเก้าอี้ลดชั้นลงไปจากพื้นห้องให้ไปนั่งสบายๆชมภูมิประเทศอยู่ใกล้ๆหน้าต่างห้องนั้นก็เป็นห้องหนึ่ง
อีกห้องหนึ่งเป็นห้องนอนตอนกลางวันเขาจะเก็บเครื่องนอนเข้าไปที่ตู้ข้างฝาเรียบร้อยพอตกค่ำเขาถึงจะมาปูที่นอนให้ที่ตรงนั้นก็มีโต๊ะเตี้ยๆแต่อุตส่าห์มีเก้าอี้สำหรับนั่งในห้องนอนลดพื้นลงไปหน่อยหนึ่งก็ทำให้เราได้นั่งสบายขึ้นแทนที่จะต้องนั่งงอก่องอกิ่งตามปกติผมเป็นคนชอบนอนกับพื้นแต่นั่นมันเป็นสมัยที่ยังหนุ่มๆอยู่พอตอนอายุมากเข้ารู้สึกว่าตัวเองนี่นอนกับพื้นไม่ได้แล้วครับนอนสบายจริงแต่เวลาลุกในตอนดึกจะไปเข้าห้องน้ำมันจะลุกขึ้นลำบากที่สุดต้องกลับกลายทำตัวเหมือนกับเด็กที่กำลังสอนเดินเราจะต้องพลิกตัวแล้วก็คลานออกจากที่นอนคลานไปจนกระทั่งถึงฝาผนังจะไปเท้ากับตู้เก็บเสื้อผ้าไอ้เก็บที่นอนก็ไม่ได้เพราะว่าเป็นตู้บานเลื่อนซึ่งบอบบางเต็มทีประเดี๋ยวเขาจะพังเราก็ต้องคลานไปจนกระทั่งถึงฝาผนังแล้วก็ค่อยๆทำตัวเป็นตุ๊กแกไต่ขึ้นไปจนกระทั่งยืนได้ถึงจะออกเดินไปเข้าห้องน้ำขากลับมาก็เช่นเดียวกันต้องค่อยๆทิ้งตัวลงมาทำตัวคลานกลายเป็นเด็กกลับเข้ามานอนอีกครั้งหนึ่งเรียวกลางนั้นผมชอบที่สุดแต่นั่นมันเป็นสมัยเมื่อ30ปีก่อนครับไปในขณะนี้เราอายุ80แล้วเนี่ยมันเป็นความทรมานในการที่จะลุกขึ้นในตอนดึกอย่างไรก็ตามเรียวกลางที่เราไปนอนที่เมืองนิโก้เนี่ยเป็นเรียวกลางเก่าแก่แล้วก็มีออนเซ็นมีที่อาบน้ำแร่อยู่ในโรงแรมการอาบน้ำออนเซ็นนั้นเป็นสิ่งที่คนญี่ปุ่นประพฤติเป็นประจำผู้ที่ไปญี่ปุ่นในสมัยแรกๆถ้าได้ชักชวนถูกชักชวนให้ไปออนเซ็นก็จะกล้าๆกลัวๆโดยเฉพาะผู้หญิงเพราะว่าจะต้องเปลื้องผ้าเรียกว่าพูดง่ายๆตามภาษาก็คือแก้ผ้าก่อนที่เราจะลงอ่างแก้ผ้าอาบน้ำซะก่อนล้างเนื้อล้างตัวให้สะอาดเสร็จแล้วก็ค่อยๆหย่อนตัวลงไปในบ่อน้ำซึ่งมีอุณหภูมิประมาณสัก65องศาเซลเซียสผมเคยลงไปครั้งหนึ่งก็ไปในที่อาบน้ำรวมไอ้เรื่องเปลื้องผ้าเดินเนี่ยกับผู้ชายด้วยกันมันก็ไม่มีอะไรหรอกครับเราก็แก้ผ้าได้อย่างสบายๆอาบน้ำอาบท่าจนกระทั่งตัวสะอาดเสร็จแล้วก็หย่อนตัวลงไปครั้งแรกในชีวิตพอหย่อนตัวลงไปอู้หูโดดขึ้นมาเกือบไม่ทันเพราะมันร้อนคนบอกพักพวกที่ไปหัวลอกกากแล้วก็ถามว่าเป็นไงมันตอนนี้มันจะเป็นไข่ลวกไว้แล้วใช่ไหมเราก็บอกจริงพอตอนหลังเราก็รู้ก่อนที่เราจะลงไปในบ่อน้ำร้อนเราก็เอาหัวแม่ตีนแย่ลงไปก่อนค่อยๆแย่ลงไปให้มันรู้สึกทีละน้อยทีละน้อยทีละน้อยถึงจะหย่อนตัวลงไปจนกระทั่งไปแช่ได้แค่คอมาในตอนหลังนี้ห้องที่ผมอยู่มันมีอ่างน้ำสำหรับแช่ผมก็เลยไม่ต้องไปอาบน้ำรวมแต่อาบน้ำสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ไขน้ำในห้องน้ำ
ในอ่างจนกระทั่งได้แช่ลงสบายๆเราก็หย่อนตัวลงไปตอนนี้จะเอาให้ร้อนหนักให้ร้อนน้อยร้อนมากหรืออย่างไรอยู่ที่ตัวเราแล้วครับการไปนอนเรียวกังญี่ปุ่นถ้าเป็นเรียวกังที่เขามีเตียงจะสะดวกสบายอย่างที่สุดโดยเฉพาะอาหารการกินเราจะกินอาหารญี่ปุ่นตลอดเวลาผมไปนิโก้สองคืนด้วยกันครับไปถึงคืนแรกก็ห้าทุ่มแล้วครับมาจากดูพลุเข้ามาเช็คอินปรากฏว่าเรียวกังที่เราไปอยู่นั่นน่ะผู้บริการซึ่งเป็นคนยกกระเป๋าเป็นคนที่ปูที่หลับปัดที่นอนคนจัดอาหารให้เรากิน เป็นคนมีอายุทั้งสิ้นเราก็ไปนอนในคืนแรกผมก็จัดแจงเริ่มอาบน้ำก็เรียบร้อยไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าที่ไอ้สำหรับล้างหน้าเขามีเก้าอี้เตี้ยๆให้เรานั่งสำหรับไม่ต้องไปก้มโค้งงอกองอขิงสีฟันล้างหน้าก็มีเก้าอี้เหมือนกันแต่เป็นเก้าอี้ที่อยู่ในห้องน้ำที่ตรงอ่างล้างหน้านอกนั้นก็เป็นอย่างที่ผมเรียนให้ทราบมีห้องสองห้องแล้วก็มีเครื่องแอร์คอนดิชันทั้งสองห้องไปนอนคืนแรกไปปรับแอร์25ก็ปรากฏว่าเขาทำดีเกินไปพออุณหภูมิถึง25ปั๊บเขาดับนะพอดับปั๊บพอดับมาปั๊บอุณหภูมิก็ลดลงพอลดลงมาปั๊บเขาก็สตาร์ทใหม่เพียงแค่นาทีเดียวก็สตาร์ทใหม่เอาพอถึง25เขาก็ดับเวียนดับเวียนเปิดอยู่อย่างนี้นะครับทำให้นอนไม่ค่อยหลับในวันที่2ผมรู้ท่าผมก็ไม่ใช้แอร์คอนดิชันเปิดหน้าต่างครับเปิดหน้าต่างครึ่งบานให้อากาศบริสุทธิ์ข้างนอกเข้ามาอุณหภูมิก็เรียกว่าลงมาราวๆสัก20เห็นจะได้แต่ฟูกที่เรานอนเนี่ยมันสบายเหลือเกินครับก็ทำให้นอนอุ่นอย่างหลับได้สนิทจะลำบากก็อีตอนขึ้นไปห้องน้ำตอนดึกๆราวๆตีสามตีสี่ก็ต้องประพฤติตัวเป็นเด็กสอนเดินคลานไปเหมือนอย่างที่เล่าให้ฟังในตอนแรกครับเรียวกังนั้นลำบากสำหรับคนอายุมากด้วยประการฉะนี้ท่านผู้ฟังที่รักครับผมได้เล่าถึงไปนอนเรียวกังที่ผมเคยชื่นชอบเมื่อสมัยยังหนุ่มแน่นกว่านี้แต่พออายุถึงเลข8มันขัดเขินไปหมดนอนสบายก็จริงแต่ลุกนั่งมันลำบากแต่ก็ไม่เป็นไรเราจะอยู่ที่นี่แค่2คืนในตอนเช้าเราก็ลงไปรับประทานอาหารเช้าผมอยู่5วันไม่กินอาหารเช้าที่เป็นของฝรั่งเลยพวกหมูแฮมไข่ดาวไส้กรอกอะไรไม่แตะผมจะกินแต่อาหารญี่ปุ่นเป็นอาหารเช้าตลอดทั้ง5วันที่เรียวกังนี้ก็เช่นเดียวกันอาหารเช้าอร่อยเหลือเกินครับกับข้าวก็มีอย่างที่ผมเรียนให้ทราบแต่เขา ทำอย่างประณีตไข่ในตอนเช้าเนี่ยเขาก็ทำแบบ
ขาใส่เข้ามาในกระทะคล้ายๆกับเราเวลาไปทางอีสานไปกินไข่กระทะที่นี่เขาก็มีไข่กระทะเหมือนกันแต่เขาเอาไข่ต่อยใส่มาคนที่ชอบไข่ชนิดที่ไม่สุกนักก็จะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ถ้าคนที่ชอบไข่สุกๆก็จะอร่อยอร่อยกับไข่กระทะที่เขาเอามาเสิร์ฟพร้อมกับอาหารนั่นก็เรียกว่าเป็นไข่ดาวแบบฝรั่งอย่างเดียวนอกนั้นกับข้าวเป็นของญี่ปุ่นทั้งสิ้นมีมิโซชิรุมีพวกผักดองมีปลาจะพวกปลาเนี่ยปลาทอดเนี่ยอร่อยอร่อยมากผมก็รับประทานจนกระทั่งไม่มีอะไรเหลือเลยคนที่เขามาเก็บเขาก็มองดูเราก็บอกว่าโอชิเดสเขาก็อาริกาโตโกไซมาสตาเขาก็ขอบคุณพอกินอาหารเสร็จก็เริ่มออกเที่ยวสิครับทางไกด์ของเราคุณเรนโกซึ่งเป็นผู้หญิงญี่ปุ่นอายุราวๆสัก40พูดภาษาอังกฤษชัดเกินอย่างที่ผมเรียนให้ทราบพูดภาษาญี่ปุ่นด้วยเสียงที่อ่อนหวานฟังเหมือนเสียงดนตรีหนุงหนิงหนุงหนิงเนเนเนไม่ได้ฟังภาษาญี่ปุ่นที่ผู้หญิงพูดได้ไพเราะเท่ากับคุณเรนโกก็เลยเพลินฟังอยู่ตลอดเวลาภาษาอังกฤษของเธอก็ชัดเจนเหลือเกินนะครับเธอก็เล่าให้ฟังว่าเมืองนิโก้เนี่ยเป็นเมืองที่คล้ายๆกับเชียงใหม่ของบ้านเราแต่คุณเรนโกไม่ได้บอกว่าเหมือนเชียงใหม่บ้านเรานะแต่บอกว่าเป็นเมืองสำหรับมาพักผ่อนในฤดูร้อนยิ่งในตอนฤดูใบไม้ร่วงอากาศกำลังจะเข้าสู่ฤดูหนาวนิโก้นั้นเป็นเมืองภูเขาที่มีภูเขาสูงมากที่สุดเกิน 7,000 ฟุตนะเกิน 7,000 ฟุตมีทะเลสาบใหญ่นะทะเลสาบใหญ่ที่บนภูเขาแห่งนี้เรียกว่าเชนซูจินะเดี๋ยวผมก็อ่านไม่ค่อยได้ภาษาญี่ปุ่นเนี่ยชูเซนจิครับชูเซนจิเป็นเลคที่ใหญ่มากที่สุดเหมาะสำหรับคนที่มาพักผ่อนแล้วก็มาจะตกปลาในทะเลสาบแห่งนี้ผู้คนที่มีร่ำรวยที่มีฐานะร่ำรวยก็จะมาปลูกที่พักตากอากาศเอาไว้บนนี้ตอนที่เราไปนั่นเป็นตอนเริ่มฤดูใบไม้ร่วงใบไม้ยังไม่ค่อยจะเปลี่ยนสีแต่ต้นสนที่บนนี้นะครับไม่มีใครเข้ามาตัดเหมือนกับบ้านเราต้นสนถึงมีอายุได้ 2-300 ปีชนิดที่คนโอบไม่รอบขึ้นอยู่หนาแน่นตลอดสองข้างทางไม่เคยเห็นต้นสนขนาดใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเลยนี่ก็ยังใหญ่ที่เห็นก็ขนาดเสาเข็มอันนี้ขนาดคนโอบไม่รอบนะครับท่านลองนึกดูสิว่ามันจะเกิดความตื่นตาตื่นใจยังไงเขียวไปโดยตลอดเพราะต้นสนนั้นเป็นต้นไม้ที่เขียวตลอดแม้กระทั่งจะมีหิมะตกลงมาก็ยังเขียวอยู่ไม่เหมือนกับหิมะไม่เหมือนกับต้นไม้อื่นๆซึ่งกำลังจะเริ่มเปลี่ยนสีออกมาเป็นสีเหลืองแล้วก็จะออกไปเป็นเหลืองแก่ไปเป็นสีแดง
อย่างเมเปิลเนี่ยจะออกเป็นสีแดงสดแต่ขณะที่เราไปนั้นเพิ่งเริ่มฤดูใบไม้ร่วงใบไม้ยังไม่ค่อยเปลี่ยนสีเราก็ได้แต่ชมทัศนียภาพของเลคชูเซนจินะแล้วก็ได้ไปชมน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดสูงที่สุดที่ผมบอกว่าสูงร้อยร้อยเมตรนั่นน่ะขอแก้ข่าวว่าเฮดของน้ำตกที่ตกลงมาเนี่ยนะครับแค่60เมตรเอา3คูณก็เกือบ200ฟุตเกือบ200ฟุตเลยทีเดียวเมื่อตกลงมาถึงพื้นล่างแล้วก็จะมีสเต็ปคล้ายๆเป็นบันไดธรรมชาติจะเป็นบันไดธรรมชาติยาวอีกไปอีกตั้งหลายหลายร้อยเมตรเลยทีเดียวครับทำให้น้ำตกเนี่ยเป็นทัศนียภาพที่สวยงามเหมาะที่จะถ่ายรูปแต่ต้องเดินลงไปหน่อยนึงถึงจะไปเห็นช่วงที่น้ำตกลงมาจากหน้าผาได้เห็นโรงไฟฟ้าเข้าใจว่าคงจะใช้ความแรงของน้ำตกมาปั่นไฟจะผิดพลาดยังไงก็สุดแท้แต่นะครับถ้าน้ำตกเฮดสูงขนาดนี้มีน้ำไหลแรงอยู่ตลอดทั้งปีตะปีตะชาติอย่างนี้แล้วเหมาะที่จะทำโรงไฟฟ้าที่จะมาป้อนกระแสไฟฟ้าเลี้ยงเมืองนิโก้ได้ทั้งเมืองนี่ก็เป็นความเข้าใจของผมเพราะมองเห็นโรงไฟฟ้าอยู่ใกล้ๆกับทางน้ำตกนะครับเราก็ออกจากที่พักไปขึ้นไปที่บนเลคชูเซนจิไปดูรอบๆแล้วก็ไปที่วัดซึ่งเป็นคล้ายๆเป็นศาลเจ้าเป็นศาลเจ้าที่โชกุนคนแรกของญี่ปุ่นได้สั่งให้ลูกชายที่เป็นโชกุนสืบต่อมาให้สร้างวัดที่นี่เข้าใจว่าคงจะเอาศพของโชกุนโตกุกาวะมาไว้ที่นิโก้แห่งนี้เป็นศาลเจ้าที่มีชื่อเสียงจนกระทั่งทุกวันนี้ถ้าใครไปก็จะต้องไปที่ศาลเจ้าที่นิโก้แห่งนี้เพราะว่าเป็นศาลเจ้าที่โตกุกาวะโชกุนคนแรกได้สั่งให้ลูกชายได้สร้างขึ้นไว้เราไปดูน้ำตกไปดูทะเลสาบเห็นคนตกปลากันเต็มไปหมดเลยทีเดียวเราก็โชคดีเพราะว่าขึ้นไปที่นิโก้ไม่มีฝนแดดจัดเต็มที่เลยทีเดียวครับอุณหภูมิแทนที่จะเย็นก็เป็นอุณหภูมิที่เหมาะเดินไปไหนมาไหนเหมือนกับมีเครื่องแอร์คอนดิชันตะภายหลังไปทุกขนทุกแห่งก็ทำให้ไม่เหนื่อยเดินลงไปดูน้ำตกเดินขึ้นมาเหงื่อก็ไม่มีสักนิดหนึ่งเราก็เดินอย่างช้าๆผมตั้งแต่ใส่พื้นรองเท้าที่ไปทำที่เซนหลุยเนี่ยนะครับพื้นรองเท้าก็ทำให้เดินได้ไกลๆมากอย่างไปดูพลุเนี่ยเดินไปกลับราวๆ5กิโลก็สบายมากไม่มีการปวดเมื่อยอะไรในบานขึ้นไปเที่ยวที่น้ำตกนี่ก็เช่นเดียวกันเวลาเดินลงบันไดไปเดินลงไปดูน้ำตกแล้วเดินขึ้นมาก็เรียบร้อยเหงื่อก็ไม่แตกแล้วก็อากาศก็เย็นสบายเรียกว่าขึ้นไปเที่ยวนี้คุ้มมากได้เห็นน้ำตกเรียวสุเห็นทะเลสาบชูเซนจิ
สมดังปรารถนาที่ตรงนี้นะครับเราก็ไปใช้เวลาอยู่ประมาณสักเกือบครึ่งวันแล้วก็มารับประทานอาหารที่รับประทานอาหารนี้ก็มีโฮเทลเก่าแก่เขาสร้างตั้งแต่สมัยสงครามสงบสมัยสงครามสงบเพื่อจะเอารองรับฝรั่งซึ่งในตอนนั้นเข้ามายึดครองก็สงครามสงบ2488ใช่ไหมฮะกี่ปีมาแล้วล่ะ98081828384868 60กว่าปีแล้วเดิมก็เป็นโฮเทลเล็กๆคงเป็นเรียวกังแต่พอเวลาฝรั่งนิยมที่จะมาพักในฤดูร้อนในสมัยก่อนก่อนจะสงครามโลกครั้งที่สองเขาก็สร้างโฮเทลตามแบบฝรั่งขึ้นมาโฮเทลและอันนี้ชื่อว่าคานาย่าโฮเทลครับคานาย่าโฮเทลมีอาหารฝรั่งเสิร์ฟเป็นอาหารฝรั่งสองคอร์สเท่านั้นเองก็เป็นสติวเนื้อที่อร่อยอร่อยโดยเฉพาะขนมปังอร่อยเหลือเกินกินขนมปังกับสตูเนื้อนี่อย่างอร่อยอร่อยทุกคนแล้วก็มีของหวานซึ่งหนีไม่พ้นพวกไอศกรีมแหละครับผมก็ไม่แตะก็มีอะไรต่ออะไรพวกผลไม้ตั้งเยอะแยะที่จะให้เรากินในช่วงนี้ลูกพลับกำลังออกเต็มตลาดเลยทีเดียวเราก็กินลูกพลับสดๆกินแอปเปิ้ลกินสาลี่ไม่ต้องไปแตะไอศกรีมก็ได้ก็อร่อยอร่อยอาหารกลางวันที่คานาย่าโฮเทลนี้เป็นอาหารแบบฝรั่งที่ฝาผนังเนี่ยนะครับเขาจะประดับรูปของผู้ที่เคยมาพักที่นี่เป็นคนที่มีชื่อเสียงในสมัยก่อนๆประดับประดาไว้เต็มฝาผนังเลยทีเดียวผมก็ไม่ได้เข้าไปดูอย่างใกล้ชิดเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้ว่าแม็กอาเธอร์เคยมาที่นี่หรือเปล่าก็ยังไม่ได้ทันได้ถามนะครับนี่พอกินอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ออกไปไซซีอิ่งกันอีกตอนนี้ก็ขึ้นไปที่เขาเรียกว่าโตโชกุทรายโตโชกุนี่ก็เรียกว่าตั้งแต่สมัยที่โตกุกาวะได้สั่งให้ลูกชายสร้างเอาไว้ตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช1636ก็ตั้งแต่ราวๆกี่ร้อยปีมาแล้วล่ะครับ1636 17 18 19 20 400กว่าปีครับก็ยังเป็นศาลเจ้าที่มีคนไปที่ศาลเจ้านี้อยู่เสมอๆก็เราไปถึงญี่ปุ่นเนี่ยทางไกด์เขาจะพาไปเที่ยววัดอยู่เสมอผมเองเป็นคนห่างวัดห่างวาแล้วก็จะเดินขึ้นไปที่บนศาลเจ้าเนี่ยผมก็ขอตัวอยู่บนรถให้เข้าไปกันก่อนแล้วก็กลับมาเล่าให้เราฟังเราก็พร้อมรู้แล้วว่าศาลเจ้าของญี่ปุ่นนี่เหมือนกันทุกแห่งจะอยู่ที่ความเก่าแก่แล้วก็ความสำคัญของศาลเจ้าแต่ละแห่งเท่านั้นเองก็มีลักษณะเหมือนกันศาลเจ้าสำหรับที่โตกุกาวะสั่งให้ลูกชายสร้างเอาไว้เนี่ยก็เป็นที่สำหรับคนที่จะต้องเข้ามาที่ศาลเจ้านี้ทุกครั้งเวลามาอยู่ที่เมืองนิโกะนี่นะครับ
นี่ก็ที่เราได้ไปเห็นมานี่ก็คุ้มกับที่เราได้ไปเที่ยวในตอนบ่ายเขาก็มีนิโก้นะฮะเรียกว่าเอโดะวันเดอร์แลนด์เอโดะเนี่ยเป็นเมืองเก่าเป็นชื่อของโตเกียวเก่าเอโดะในยุคโชกุนเป็นเอโดะวันเดอร์แลนด์คล้ายๆเป็นจำลองหมู่บ้านในสมัยเก่าเอามาไว้ผมก็ไปเที่ยวที่นี่มีความรู้สึกว่าเหมือนกับเราได้ไปเยี่ยมโรงถ่ายหนังโตโฮที่เกียวโตโรงถ่ายหนังโตโฮนั่นนะครับเขาเนรมิตโรงถ่ายของเขาเนี่ยเป็นหมู่บ้านจำลองมาในยุคซามูไรซึ่งถ้าท่านติดตามรายการครอบจักรวาลท่านก็คงจะเห็นแล้วเอโดะวันเดอร์แลนด์นี้ก็เช่นเดียวกันเขาก็จำลองบ้านหมู่บ้านในสมัยเอโดะเอาไว้ที่บนนิโก้เราก็ต้องเสียสตังค์เข้าไปดูเหมือนกับที่ได้เคยเห็นหมู่บ้านที่โรงถ่ายหนังโตโฮแถมที่โรงถ่ายหนังโตโฮยังมีอะไรให้ดูมากกว่าที่นี่โดยซ้ำที่นี่เขามีโชว์เหมือนกันครับแต่เราไปนั้นโชว์เขาเสร็จไปแล้วเราก็ไม่ได้ดูที่ไปโรงหนังโตโฮตอนนั้นอ่ะยังมีนินจาตายเชือกจากด้านนี้ไปอีกตึกหนึ่งให้เราได้เห็นแต่ที่นี่ไม่มีนินจาครับเพราะเป็นเมืองที่สงบไม่มีซามูไรที่จะมาเข่นฆ่ากันเหมือนอย่างกับในสมัยก่อนอย่างโตโฮเนี่ยท่านคงเคยดูหนังซามูไรพ่อลูกอ่อนแล้วนะครับสนุกกว่าที่มาเอโดะวันเดอร์แลนด์ที่นี่ไม่มีอะไรหรอกครับนอกจากไปซื้อของเดินดูหมู่บ้านซึ่งก็งั้นๆน่ะนะแล้วก็กลับมาขึ้นรถอีตอนมาขึ้นรถแล้วนี่เราก็มาแวะสำหรับซื้อของเป็นที่ขายของใหญ่เลยทีเดียวครับเป็นอยู่ในหมู่บ้านที่ตรงนั้นน่ะเป็นคล้ายๆว่าเป็นศูนย์การค้าขนาดย่อมทุกคนถ้าไปเที่ยวนิโก้ก็จะมาซื้อของที่ตรงนี้คณะของเรานั้นเป็นช็อปแชมป์กันแล้วก็ไม่เว้นหรอกครับที่จะต้องลงไปซื้ออะไรต่ออะไรหลายต่อหลายอย่างคนที่ชอบสาเกก็จะไปซื้อสาเกขวดหนึ่งเท่ากับราวเท่ากับขวดเบียร์นะก็ซื้อกันมาคนละ3ขวด4ขวดกะว่าพรุ่งนี้เวลาเดินทางกลับไปดูโรงงานทำพลุก็จะได้ดื่มสักเกไปตลอดทางอาหารค่ำที่เรียวกังในคืนวันแรกอร่อยอร่อยมากครับเป็นอาหารไคเซกิที่วิลิสมาราเราจะเล่าให้ฟังในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ